ต้องคู่ใจครับคู่บารมีนะคู่บารมีคู่บารมีนี่เมียที่บ้านนี่ยังอิจฉาเลยนะครับจะพลาดไปแล้วซ้ายกับซ้ายครับโอ้เล็กกว่าเยอะครับวันนี้สั้นกว่าครับแสนชัยเอาละครับโอ้โหนี่สับขาสับขาแค่สับขานี่ก็กรี๊ดกันแล้วนะครับสับขาหลอกครับครับขยับเข้าหาครับแสนชัยครับแข้งซ้ายนี่ครับแต่ว่าซ้ายไม่ออกนะครับออกขวานำทางไปก่อนอุ้ยเอาคืนบ้างนะครับทางด้านของคานเจโรซี่ครับทีขวาครับของเขาก็ระดับซูเปอร์สตาร์นะครับคือเขาต้องมองคนที่เก่งที่สุดมาเจอกับคนที่เก่งที่สุดของเราอ่ะไม่ได้ครับไก่กามาต่อกับแสนชัยเนี่ยแสนชัยก็สอนมวยสิครับอย่างน้อยก็ต้องไว้หน้าหน่อยครับต้องเอาตัวเก่งๆคัดมาแล้วครับคือเขาจะมีทักษะคิกบ็อกซิ่งนะครับลักษณะเมื่อสักครู่นี้จะแบ็คคิกนะครับทางด้านของคานเจโรซี่แต่ว่าการตั้งการ์ดมวยเนี่ยถือว่ารัดกุมครับคานเจโรซี่ครับนี่ครับดูครับแสนชัยครับโอ้แข้งซ้ายดูเหมือนแบบดูสะบัดปลายเท้าเหมือนเตะง่ายๆเหมือนเตะง่ายๆแต่ว่าน้ำหนักครับตวัดเนี่ยหนักครับรอก่อนนะรอมันจะเตะลำตัวแต่เขาเอาคืนเอาคืนเอาคืนเลยครับเขาก็ทำเพลนี่อู้แข้งซ้ายของแสนชัยครับอย่าให้เขาโมโหครับนี่ครับคนมีวิชาอยู่กับตัวเนี่ยจะตัวเล็กขนาดไหนไปเจอฝรั่งตัวใหญ่ๆไม่มีกลัวเลยนะครับนี่ครับการมีวิชามวยไทยดีอย่างนี้นี่เองแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าคนไทยถึงตัวเล็กแต่ว่าเราก็เป็นพี่เบิร์ดได้นะครับผมเล็กพี่ขี้หนูแน่นอนที่สุดเลยโอ้โหนี่นานมากเลยนานครับผมเป็นคนรุ่นเราทางนี้ครับผมอุ้ยแข้งซ้ายครับเดินเข้าหานะครับแสนชัยกรรมการยงยุทธอภัยโสนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพยานจะเตะกว่าเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับเตะไม่ขึ้นครับแสนชัยครับมันจังหวะละไปชั้นคิดไปหน่อยดูวิธีชกของแสนชัยนะครับน้องๆก็ดูนะครับ ครับดูแล้ววิธีการชกนี่คือชกง่ายๆใช่ครับครับการออกอาวุธนี่รีแลกซ์ครับไม่มีเกรงครับพอคนขึ้นไปนี่เกรงกลัวคู่ต่อสู้นี่ครับปัดซ้ายของแสนชัยครับก็ต่อยมวยก็รวยได้จริงๆนะครับเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้ตามสโลแกนท่านผู้ว่ากกท.สกลวรรณพงษ์เลยนะแน่นอนครับต่อยมวยก็รวยได้เพราะฉะนั้นนี่น้องๆอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าบางคนหลับไปแล้วมาดูย้อนหลังนี่ก็ขอให้ดูแล้วก็ลูกชายพุ่งมั่นฝึกซ้อมลูกชายผมดูทุกแมตช์หนึ่งเป็นสิบรอบนะครับแล้วดูเป็นยังไงครับดูแล้วเขาก็ชอบมากใครไปชอบแต่ทำจะได้กีฬามวยไหมลูกเอาไหมบอกหนูจะตีวอลเลย์พ่อก็สูงอ่ะสูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้190ครับไอ้ที่จะตีวอลเลย์ไม่อะไรนะครับคุณพาลูกชายคุณไปตรวจ DNA หรือยังครับทำไมฮะทำไมครับก็แม่ก็ไม่สูงพ่อก็ไม่สูงสูงได้ยามคุณนี่ของยังครอบครัวผมเออโอ้โหตีซ้ายสวยครับแข้งซ้ายครับแสนชัยครับนี่ครับออกแข้งซ้ายธรรมชาติมากครับเอาเจอฮุกขวาไม่ง่ายนะครับแสนชัยวันนี้ครับแต่ว่าก็ยังกรีดครับมันดูขึ้นฟ้าก็ยังกรีดเอาพักก่อนเดี๋ยวกลับมากรีดต่อคุณเพิ่งดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับดูภาพช้าครับนี่ครับหมดยกนี่ชูมือมั่นใจครับเมื่อกี้ก่อนจะออกมาชกเนี่ยหลังจากให้น้ำเสร็จมาไหว้แฟนคลับโอ้โหไหว้มุมซ้ายก็กรี๊ดมุมขวาก็กรี๊ดต้องยอมรับครับว่าเขาคือนักมวยที่ทำให้คนไทยทั้งโลกเนี่ยรู้จักเขาถูกต้องครับแสนชัยนี่โอ้ชกในพิกัดที่แบบว่าเมืองไทยไม่มีตัวชกไม่มีครับฮะไม่สามารถที่ชกคนไทยได้ฮะชกสองรุ่มหนึ่งดูต่อยกสองครับดูฮะว่าความเป็นอัจฉริยะของเขาจะเป็นยังไงออกแข้งขวาออกแข้งซ้ายดูแล้วเพลินตาครับแสนชัยนี่อาวุธที่ออกแล้วไม่ว่าจะเป็นอาร์ล่ะครับเจอแบ็คคิกเข้าไปครับจะเอาคืนนี่ครับสลับขาถีบเลยครับแสนชัยครับถีบได้ถีบธรรมดาถีบเอายอดหน้าเลยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้ครับครับแสนชัยฮะถึงแม้จะเล่นแต่ว่าไม่เคยประมาทดีมากครับสมาธิดีฮะแข้งซ้ายครับทางด้านของคู่ชกครับคานเจโรซี่ครับโอ้โหผมปัดลายง่ายๆครับล้มทำเหมือนง่ายเลยครับเดินเข้าหาครับแสนชัยครับดูครับสมาธิดีมากครับออกแข้งขวาเกี่ยวดูครับดูโอ้โหยิ้มเตะแล้วยิ้มอย่ายิ้มดีกว่าไหมนี่เตะไปชมไปเจ็บสิครับเตะผมแล้วยิ้มให้ผมทำไมคงจะพูดอย่างนั้น
เดินเข้าหานะครับทีขวาครับโอ้ดูแล้วเพลินตานี่เขาพยายามจะโชว์ลูกเนี่ยครับทานเจลซี่ครับถ้าเราสมาธิไม่ดีหรือว่าจังหวะไม่ดีเดินเข้าหานี่มีโอกาสโดนเขาได้นะแต่นี่ด้วยความเป็นยอดมวยยอดมวยแห่งสยามจริงๆดูการเดินดูการทอดทำครับเรื่องลูกป้องกันนี่แสนชัยนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับเอาหมัด1 2ครับเดินต่อครับแสนชัยครับแล้วครับดึงออกมานิดเดียวขยับแม่จะพยายามจะหักด้วยเหลี่ยมนะครับเอาแข้งขวาครับชกมวยไทยก็ได้แชมป์ชกมวยสากลอาชีพก็มีแชมป์ตีขวาครับแสนชัยครับต้องยอมรับครับนักมวยที่ดูแลตัวเองได้ดีอย่างนี้ต้องชื่นชมครับนะการฝึกซ้อมการมีระเบียบวินัยและความเพียรนี่สำคัญที่สุดน้องๆก็ต้องเชื่อไว้ครับว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับผมการที่จะเล่นกีฬาให้เป็นเลิศนั้นต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองถูกต้องครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแสนชัยเป็นอัจฉริยะเป็นมีพรสวรรค์ติดตัวมาโตขึ้นมาปุ๊บต่อยมวยเป็นไม่ใช่นะครับแสนชัยต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมมุมานะอย่างที่คุณสมจิตบอกตั้งแต่8ขวบแล้วครับเริ่มชกมวยมาครับเอาดูครับดูครับดูแบบออกอาวุธแบบง่ายๆเลยนะครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับสายตานี่เร็วมากครับแสนชัยครับเตะซ้ายคาแล้วทิ่มหมัดขวาเข้าไปคู่ต่อสู้เสียหลักล้มลงไปออกได้คมมากครับอาวุธที่ออกนี่ออกได้คมครับออกได้ละเมียดละไมครับไม่สะเปะสะปะครับเลือกออกครับนี่คือยอดมวยครับเป็นตัวอย่างให้กับน้องได้ครับวิธีการชกโอ้โหนี่หมาดีกะโลครับถูกใจครับแข้งหมัดแข้งมวยครับโอ้โหหมดยกพอดีส่งท้ายส่งท้ายเลยนะครับโชว์สวยๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยิ่งทำยิ่งหล่อครับแสนชัยครับเอาเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับต้องกราบขอบพระคุณเลยนะครับทางของธนาคารออมสินครับรู้จักเก็บรู้จักออมครับขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับวันนี้ยังไม่ได้แจกเลยนะครับกับการผู้ชนะน็อกในยกแรกภายใน1นาทีนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์แจกนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้แจกครับขอบคุณปุ๋ยตราม้าบินด้วยนะครับช่วงนี้แหมต้องเป็นบอกว่าฝนชะโลมลงมานะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยก็ฝากไว้ด้วยครับปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกขอบคุณสวนน้ำวานานาว่านะครับแล้วก็บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดยก3ครับคุณสมจิตครับดูภาพช้าเมื่อกี้จับขาแล้วใช้แม่ไม้เมืองไทยม้าดีกะโหลกนี่ไม่มีความสามารถทำไม่ได้ครับลูกนี้ยากมากครับแต่ด้วยความชำนาญแล้วก็กล้าที่จะทำเลือกที่จะชกออกอาวุธได้อย่างละเมียดละไมได้ดีจริงครับแสนชัยเตะซ้ายสวยครับนี่ครับต่อยขวาลำตัวไปก่อนนะครับโอ้คานเจโรซี่ถีบซ้ายครับแสนชัยขยับขยับขยับแหมถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะของแสนชัยไว้ด้วยครับนี่นี่ครับจะหมัดซ้ายก็จะแหม2จิต2ใจครับคือชกแบบดูกล้าๆกลัวๆแล้วนะครับคานเจโรซี่ตอนนี้ครับคือบางทีไม่รู้ว่าแสนชัยจะออกอาวุธอะไรบางทีแสนชัยเนี่ยออกนำไปก่อนก็เลยรู้สึกว่าจะออกก็กลัวโดนเนี่ยฮะนี่ครับโดนหักบ้างโดนเตะตัดขาบ้างก็เลยไม่กล้าที่จะออกอาวุธครับคือมวยไทยมีกันมีแก้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แสนชัยทำให้เห็นเลยนะครับได้ดูความหลากหลายได้วิชาเยอะแหละครับทางด้านของคานเจโรซี่แม้ว่าจะเจ็บตัวแต่ก็บางทีบางครั้งการได้เจ็บตัวคือมวยไทยนี่แปลกอย่างยังไงฮะคือการได้ชกบ่อยๆชกทีๆนี่ก็ถือว่าแต่ว่าต้องอยู่ในพรบกีฬามวยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกนะฮะถูกต้องครับก็คือประสบการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดครับประสบการณ์ในการชกแล้วก็เราต้องเรียนรู้ทุกๆแมตช์ทุกๆไฟท์ที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่ฮะดูแสนชัยแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่ต้องยอมรับว่าเขาเรียนประสบการณ์300กว่าไฟครับผมที่บันทึกเอาไว้นะฮะครับนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากของแสนชัยในส่วนของชาญเองชกมาเพียง41ครั้งครับแต่ก็ยืนหยัดได้3ยกโดยที่ไม่แพ้น็อกก็ถือว่าเก่งมากก็เขาเป็นซุปตาร์เจ้าภาพนะครับครับก็พยายามสู้เต็มที่สู้ด้วยวินัยแล้วก็สู้ด้วยสมาธิเลยนะครับทางด้านของคานเจโรซี่ครับแต่วันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าแสนชัยออกอาวุธได้หลากหลายซึ่งคู่ต่อสู้ไม่สามารถจับทิศทางในการออกอาวุธได้เลยว่าเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวถีบเดี๋ยวยันเดี๋ยวเข่าโอ้หลากหลายมากครับนี่ครับเจาะยางครับแสนชัยนี่ชกวันนี้เสร็จนี่มีรับจ็อบต่อด้วยนะครับเขาจ้างสัมมนาเลยครับโอ้โหแล้วก็ค่ายมวยไทยทั่วอิตาลีนี่ไม่ว่าจะเป็นมาจากภาคไหนก็แล้วแต่นี่จะมาฟังมาดูครับนะครับสุดยอดครับแสนชัย
สัมมนาเขาต้องการคนแบบไปข้างๆนั่นคือหิ้วกระโปรงหิ้วเป๋าใช่ไหมก็ผมอาสาแล้วแต่ว่าแสนชัยบอกไม่ต้องไม่ต้องแล้วเหรอครับไม่ผมไม่ต้องการตัวหางั้นผมไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วครับเอาละก็เป็นสีหน้าชื่นชมครับอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้ว่าบุคลากรของวงการมวยไทยเนี่ยมีสิ่งดีมากมายครับขอให้เราได้ส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีงานและมีหน้าที่ที่ทำให้ดีแล้วก็นำวัฒนธรรมมวยไทยไปสู่ทั่วโลกครับถูกต้องครับมวยไทยวัฒนธรรมไทยครับแล้วก็กราบสี่ทิศครับแสนชัยครับโอ้โหนี่กรี๊ดแล้วก็ปรบมือครับดูฮะไม่ผิดหวังครับที่เราได้ชื่นชมเขาแล้วก็ทำให้เขานี้เป็นยอดมวยแห่งสยามอย่างที่ท่านได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับกับตาว่าการชกของเขานี่เก่งเหนือใครจริงๆครับดูแล้วเพลินตานะครับแสนชัยครับนี่ครับแล้วก็รับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10นะครับครับนี่ครับให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ครับนี่คือพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนะครับ There is some is in my hand ตอนนี้ผลการแข่งขันก็อยู่ในมือคุณเป๊กเรียบร้อยแล้วนะครับ The winner is เชิญครับคุณเป๊กครับสัจชัยพีแค่สัจชัยมวยไทยยินบอมไม่มีปัญหาครับสัจชัยกับการชูมืออย่างยิ่งใหญ่ที่เวทีโลกเวทีไทยไฟที่อิตาลีครับครับพาลารูปินีสเตเดียมเมืองตูรินประเทศอิตาลีครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของมวยไทยนะครับที่พวกเราต้องภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับ